ยกันวันเสาร์ช่วง Cooking Club Days like this I want to drive away สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำแกงคั่วเห็ดเผาะค่ะจะทำยากง่ายยังไงเดี๋ยวต้องถามพี่คำสิงห์บัวเขียวหัวหน้าครัวร้านตะลิงกลิงสาขาสุขุมวิท34ค่ะสวัสดีค่ะพี่สิงห์เมนูนี้ค่ะวิธีการทำนี่มันยากไม่เอ่ยอ๋อไม่ยากค่ะไม่ยากถ้าอย่างนั้นวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงมีอะไรบ้างคะพี่สิงห์คือวัตถุดิบนี้คือกะทินี่ต้องเป็นกะทิสดนะคะค่ะค่ะแล้วก็ปลาเนี่ยปลาย่างปลาย่างนี่ใช้ปลาอะไรอะคะพี่สิงห์ปลาย่างนี้ถ้าแกงคั่วโดยเฉพาะนี่ต้องใช้ปลา2ชนิดที่จะอร่อยมีเป็นปลาชนิดไหนคะคือเป็นปลาเนื้ออ่อนแล้วก็ปลาช่อนนะคะคือว่าเราต้องมาย่างให้หอมนะคะย่างจนแห้งกรอบค่ะเสร็จแล้วก็เอามาตำนะคะตำให้ละเอียดแล้วก็ต่อไปค่ะก็คือว่าพริกแกงเสร็จของเรานี่ก็คือว่าเราตำเองค่ะเป็นสูตรของเราเองต่อไปก็มีใบมะกรูดซอยแล้วก็ชะอมค่ะใบชะพลูค่ะแล้วก็เห็ดเผาะเห็ดเผาะซึ่งเป็นดอกพระเอกของเมนูนี้นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเริ่มทำเลยค่ะพี่สินใส่ปลาคั่วก่อนนะคะปลาคั่วนะคะคั่วแบบไฟอ่อนๆค่ะให้มีกลิ่นหอมของเนื้อปลาก็คือพอเราเริ่มแบบได้กลิ่นแล้วก็คือแบบว่าก็ได้ที่ละได้ที่แล้วเราก็ใส่พริกแกงเห็ดคั่วนะคะอันนี้นี่ใส่ประมาณสักกี่ช้อนเลยช้อนโต๊ะหนึ่งอะค่ะอ๋อหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มๆเลยค่ะก็ผัดกับเนื้อปลาค่ะได้กลิ่นหอมแล้วก็หยอดกะทินะคะค่ะขั้นแรกเราก็จะใส่นิดหน่อยก่อนคั่วให้มันหอมนะคะค่ะก็ผัดไปก็ผัดไปใส่กะทิก็คือค่อยๆใส่ค่อยๆใส่ค่ะคนเท่ากันก็ใส่น้ำซุปสต๊อกนิดนึงซุปสต๊อกอันนี้เป็นสต๊อกอะไรคะซุปไก่ค่ะแล้วก็ใส่เห็ดหนึ่งถ้วยลงไปปรุงเครื่องกันนะคะค่ะน้ำปลาตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาค่ะพอเสร็จเราก็ใส่มิ้นท์ค่ะค่ะอันนี้เป็นใบชะพลูค่ะก็ชะอมนะคะก็ใบมะกรูดซอยค่ะก็ตามด้วยพริกค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะปิดไปเลย Keep giving me hope for a better day keepแกงคั่วเห็ดเผาะค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นเมนูเด่นนะคะของร้านตะลิงกลิงเมนูนึงเลยใช่ไหมคะพี่สิงห์ใช่ค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจันต้องขอขอบคุณพี่สิงห์มากนะคะที่มาสาธิตวิธีการทำให้ชมกันค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมสามารถดูวิธีการทำย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์bangkokwise.com ค่ะหรือว่าจะมาทานที่นี่ก็ได้ค่ะร้านตะลิงกลิงนะคะอยู่ที่ไหนคะพี่สิงห์สุขุมวิทซอย34ค่ะ